สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาตามกันต่อเนาะกับสูตรคำนวณเด่นร่างรัฐบาลไทยเรามาดูเด่นร่างกันบ้างจะเป็นสูตรคำนวณระยะสั้นเราจะนำสูตรเด่นร่างลงมาคัดกับสูตรสมการรองเท้าดูถ้าเกิดเหลือชนเพียงแค่สองตัวก็จะจับเซตให้แต่ถ้ามันชนทั้งหมดไปอีกนะคะทีนี้10หน่วยล่างรวมกันบวก3คงที่เท่ากับ x บวก2บวก3เป็นอย่างไรมาดูกันตั้งแต่งวดที่ออก446และ44นะคะอ๋อ10บนบวกหน่วยล่างขออภัย4บวก4ได้8 8บวก3เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3และ3บวก3ได้6ออก951และ63อันนี้มาครบ3หลักเลยนะคะถัดมาค่ะ10บนบวกหน่วยล่างนะ5บวก3นะคะ10บนคือเลข5นะหลักหน่วยล่างคือเลข3 5บวก3ได้8 8บวกกับ3เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6ออก990และ14อันนี้มาหลักเดียวก็คือหลัก10ล่างเลข1ถัดไปนะคะเก้าบวกสี่นะเป็น13 13บวกกับ3เป็น16ใส่6 6บวก2ได้8 8บวก3ได้11ใส่1ออกอะไร91ล่าง097และ91เลข1มาหลักหน่วยล่างอ่ะขออนุญาตไปทานน้ำแป๊บหนึ่งนะมาต่อค่ะนะคะหลัก10บนนะคะบวกกับตำแหน่งหลักหน่วยล่าง9บวก1ได้10และ10บวก3คงที่เป็น13ใส่3 3บวก2ได้5 5บวก3ได้8ออก757และ85อันนี้มาแถมมา2หลัก10หน่วยล่างเลยต่อมา5บวกกับ5หลัก10บนบวกหลักหน่วยล่างได้10สิบบวกสามเป็นสิบสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดออก554และ89 8มาหลักสิบหน่วยล่างถัดไปสิบบนนะคะก็คือเลขสี่สี่บวกหลักหน่วยล่างเลข9เป็น13 13บวกสามเป็น16ใช่ใส่6 6บวกสองได้8 8บวกสามเป็น11ใส่1ออกอะไรคะ9 7 9และ6 1มี6กับ1มา2ตัวล่างทีนี้เรามาดูของงวดถัดไปนะท่านผู้ชมหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่าง7บวกกับ1ได้8 8บวก3เป็น11ใส่1 1บวก2ได้3และ3บวก3ได้6เอาใหม่นะคะ7บวกกับหลักหน่วยล่างหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่าง7บวก1ได้8 8บวก3เป็น11ได้1 1บวก2ได้3และ3บวก3ได้6ทีนี้1 3 6เนี่ยมันจะไปเทียบกับสูตรบนไม่ได้เพราะว่าเป็นสูตรรองเท้ารองเท้าก็คือหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะคะ9บวก9เป็น18ใส่8เดินหน้าไป9 0 1 2 3นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยบวกอีก3นะคะก็จะเป็น6คือเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะเรียงมาเนี่ยนะคะถ้าไม่ตัดแบบเมื่อกี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอได้ตัวแรกแล้วให้เดินหน้าไปทั้งหมดอยู่5จังหวะแล้วก็บวก3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเด่นจะชนที่3ตัวเลยนะมีทั้ง1ทั้ง2มีทั้ง1ทั้ง3ทั้ง6นะคะก็จะยังคงคัดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณรอดิฉันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวที่ดิฉันบอกให้คุณรอเพราะดิฉันไปเอาเด่นล่างมาอีก1สูตรนะคะตามต่อไปนี้นะสูตรที่2นะก่อนที่เราจะไปคัดหลัก10บวกหลักหน่วยล่างบวก3คงที่เท่ากับ x บวก5บวก1ฟังให้จบคลิปเนาะ10บนบวกหน่วยล่างนะคะเหมือนเดิมสูตรคนละอย่างนะ4บวก4ได้8 8บวก3เป็น11ใส่1 1บวก5ได้6 6บวก1ได้7ออก63มานี่ดิฉันจะไปไวนะจะดูเลยว่าผลลัพธ์ของล่างคืออะไรก็มาหลัก10ล่างต่อมา5บวก3 10บนบวกหลักหน่วยล่าง5บวก3ได้8 8บวก3เป็น11ใส่1
1+5ได้6 6+1ได้7เช่นกันออก1 4อันนี้1มาหลัก10ล่าง9+4 10+6+หนึ่งล่าง9+4ได้13 13+3เป็น16ใส่6 6+5เป็น11ใส่1 1+1ได้2ออก091ออก097และ91 1มาหลักหน่วยล่างอันนี้เด่นล่างสุดที่2นะคะว่าดิฉันจบคลิปนี้ฉันจะพอแล้ววันนี้นะเดี๋ยวที่ฉันไม่มีแรงไปทำอย่างอื่นนะคะเพราะว่าใช้พลังงานในการพูดเยอะเมื่อก่อนนี้พูดทั้งวันทั้งคืนไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวนี้พูดนิดเดียวเหนื่อยวันนั้นน่ะดิฉันลืมเล่าให้คุณฟังก่อนที่ฉันจะไปต่อเดี๋ยวบอกว่าเอาแต่สูตรนะคะมันอยากเล่าจะเล่านิดนึงดิฉันไปทำอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนโอ้ดิฉันไปสวนไปทำอะไรนี่แหละดิฉันไม่เคยออกไปตอนแบบแดดจ้าจ้าคุณผู้ชมไม่ถึง15 นาทีอะไรเลยแบบแดดมันร้อนมากร้อนแบบเหงื่อดิฉันนี่ออกเป็นเม็ดเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าวันนั้นอะข้าวก็ยังไม่กินนะตอนเช้าอะไปประมาณ8-9 โมงนี่แหละวันเสาร์เลยเลยเนี่ยทีนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นลมอะแดดอะเป็นลมเขาเรียกว่าลมแดดนี่อะไรเนี่ยแบบอุ่นร้อนมากร้อนจริงๆไม่เคยออกแดดเวลาแบบแดดจ้าจัดจ้านอะแดดมากเลยอ่ะต่อมานะมันไม่สนุกหรอกแต่ว่ามันเล่าอยากเล่าให้ฟังเฉยๆว่าโอ้โหแดดนี่มันแดดจริงๆนะหลัก10+6+ในล่างนะ9+1ได้10 10+3ได้13ใส่3 3+5ได้8 8+1ได้9นะคะความจริงแล้วเนี่ยบ้านนอกคอกนาสมัยเด็กก็เป็นแต่ไร่แต่สวนแต่อะไรแต่แดดนี่แหละแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ค่อยทำกับเขาไงเป็นเด็กนะอยู่แต่ขายของอยู่แต่อะไรหลัก10+6+หน่วยล่างนะ5+5ได้10 10+3ได้13ใส่3 3+5ได้8 8+1ได้9ออก544และ89อันนี้ดิฉันนำสูตรมาสูตรที่2เพราะว่าสูตรแรกเนี่ยเด่นล่างเนี่ยวันชนทั้ง3กับสูตรรองเท้าดิฉันเลยอยากจะหาตัวมาเปรียบเทียบเนาะเพื่ออย่างน้อยจะได้คัดแผนกล่างให้ในตำแหน่งของหลัก10+4บวกกับหลักในล่าง9เป็น13บวก3เป็น16+6+5เป็น11ใส่1 1+1ได้2งวดที่ผ่านมาออก61นะสูตรนี้ก็จะไปไวนิดนึงทีนี้เรามาดูของงวดต่อไปในเด่นสูตรที่2นี้นะ7+1นะหลัก10+6หลักในล่าง7+1ได้8 8+3เป็น11ใส่1 1+5ได้6และ6+1ได้7อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราได้เด่นอะไรเด่นเด่นล่างได้เด่น1ได้เด่น1 3 6นะคะมี1 3 6สูตรที่1นะคะ1 3 6แล้วอันนี้ก็คือ1 6 7เพราะฉะนั้นเด่น6กับ1ที่ชนนะทำไมมันชนตัวเดิมอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้นะมันก็ต้องว่ากันไปตามนี้แหละนะเพราะมันจะชน1 กับ 6เขาอาจจะไม่มาร่วมกันหรือเขาอาจจะออกตัวเดิมฉันก็ไม่รู้ได้เหมือนกันนะเขาจะมาตัวไหนดิฉันก็ไม่รู้ดิฉันก็เลยมาคัดให้คุณคัดชนกับรองเท้านี้ตรงนี้ถ้าเป็น1นะคะก็จะเป็น18 19 10 12 13 16ถ้าเป็น6ก็จะเป็น68 69 60 61 63ทำไม61กับ16ไม่เป็นเดียวกันทำไมไม่ตัดออกไปเลยล่ะเผื่อว่าคุณจะเลือกแถวใดแถวหนึ่งบางคนก็บอกว่าเอามันทั้งสองนี่แหละอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเอาแค่แถวใดแถวหนึ่งก็พอก็แล้วแต่68 69 60 61ลืม62นะคะสองไม่ใช่บนสีล่างนะคะเมื่อกี้ก็บนไปแล้วยังจะบนอีกนะคะ
วนวนวนนะอ้าว capture นะคะวันนี้จะฝากลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่นะคะอ๋อมันก็แค่นี้แหละค่ะ อย่างสมมติอย่างนี้ฉันเนี่ยนะเดี๋ยวฉันจะพูดคุยนะความคิดในฉันเดี๋ยวนี้มันก็แปลกๆนะคุณผู้ชมเขาถึงเรียกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนความคิดคนเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันบางทีในฉันก็คิดนะคนเราเนี่ยมีเงินติดกระเป๋าก็ดีแก่มาก็จะได้มีเงินรักษาเนื้อรักษาตัวแก่มาก็ไม่เป็นภาระของใครอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเหลือจากนั้นสมมุตินะคะในส่วนตัวของดิฉันนะใช้ไปถึงชีวิตอยากกินอะไรกินซะนะส่วนตัวเองอะอยากกินอะไรกินซะอยากไปที่ไหนไม่ได้ไปถ้าอยากไปก็ไปซะนะทุกวันนี้อยากไปไหนไกลก็ไปไม่ได้ทำไมคุณไม่ไปไหนให้มันไกลๆมั้งคะหมา6ลูกหนึ่งสามีหนึ่ง ครอบครัวนู่นนั่นนี่สารพัดจิตวาถะ ไปไหนไกลไม่ได้ แค่อะไรนะลูกดิฉันนี่ก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะลูกสุนัขดิฉันเนี่ยไม่ไหวแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างว่านั่นแหละคนเราภาระมันมีเนาะคุณผู้ชมอ้าวแคปเจอร์นะคะเล่าให้ฟังในส่วนความคิดของตัวเองไม่ได้ฝักใฝ่ให้ผู้ใดมามีความคิดเหมือนตนนะคะเพราะว่าความคิดใครก็ความคิดมันแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยส่วนตัวก็คือมีความสุขในทุกวันนะคะแต่สุขตรงนี้ก็คือหนึ่งไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำใจให้มันเป็นสุขอะนะถ้ามันเป็นทุกข์ก็พยายามฟังเพลงเข้าไว้นะเพลงอะไรอะคะดิฉันนี่เพลงดิฉันช่วยได้นี่ดิฉันมีเพลงนะเพลงสมัยก่อนนี่ดิฉันต้องเป็นเพลงแบบยุค90น่ะต้องฟังแบบว่าอื้อหือนะคะใส่อารมณ์เข้าไปปลดปล่อยนะคะมันก็ได้ดีนะเพลงนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคุณผู้ชมนะอย่าไปนี่อะไรมากมายกับชีวิตอ้าวแคปเจอร์นะคะผลลัพธ์จับล่างนะคะมาชนกับสูตรรองเท้าให้แล้วแถบนี้คือสูตรรองเท้านะอันนี้ดิฉันจะใส่ให้คุณว่าเท่ากับสูตรรองเท้าก่อนเดี๋ยวคุณว่าดิฉันเอามาจากตรงไหนสูตรรองเท้านะคะขอบพระคุณมากที่รับชมพบกันใหม่ค่ะ